พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองของเทศกาลคริสต์มาสกันหน่อยครับบรรยากาศนี้คือประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวครับมีการจัดกิจกรรมเดินขบวนซานตาคลอสรอบเมืองโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า300คนซึ่งในปีนี้ครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่เคยจัดตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดก็ปีนี้กลับมาจัดกิจกรรมทั้งหมดตามปกติกันอีกครั้งส่วนที่เปรูครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมชุดซานตาคลอสแล้วก็แต่งรถจักรยานยนต์คล้ายๆกับกวางเรนเดียร์ครับออกทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนในกรุงลิป้าโดยเป็นการแจกของขวัญแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรครับและก็ความปลอดภัยบนท้องถนนส่วนที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐประชาชนหลายร้อยคนก็ได้ออกมารวมตัวกันบริเวณชายหาดเพื่อร่วมกิจกรรมโต้คลื่นด้วยการสวมชุดซานตาคลอสกันอย่างคึกคักนะครับ